นี่ไงเหมือนถึงแล้วเฮ้ยอะไรวะแป๊บเดียวนี่มันก็ไม่ไกลนี่หว่าเนาะแซนเดสนี่เนาะแป๊บเดียวถึงแล้วนี่นั่นน่ะเกาะอะไรอะแซนเดสไงฮะแล้วกลับมาจากแซนเดสแล้วอ๋อนี่ไงแล้ววัยนานเข้าเลยข้ามมาทั้งวันทั้งคืนนะบอกแล้วผมกะที่ผมตอนที่ผมได้คำนวณไว้ไม่ถึงตีไม่เกินตีห้าไม่เกินหกโมงมันถึงแซนเดสแล้วมาถึงแล้วฮะแซนเดสใช่ฮะอ๋อนี่เองฮะโอ้โหในสุดเรากลับมาได้ฮะแซนเดสโอ้โหกลับมาแล้วฮะแซนเดสฮะนะฮะก็สวัสดีกันด้วยนะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมนะ YTDC ในเกม GTA San Andreas ฮะตอนนี้ผมอยู่ในเมือง North City หรือเมืองเอ็นแห่งนี้แล้วนะฮะผมก็คงไม่มีธุระอะไรกับเมืองนี้แล้วผมทำภารกิจในเมืองนี้แบบว่าผมสมบูรณ์แล้วก็คือภารกิจคืออะไรมิชชั่นก็คือไม่มีอะไรหรอกฮะแต่ว่าผมก็แค่พาทุกคนไปหาอิสเตอร์เอ็กซ์เรื่องราวแปลกๆในเมืองนอร์ทซิตี้แห่งนี้กันนะผมพาไปหาหมดแล้วแหละแต่จริงแล้วนะมันยังไม่หมดหรอกครับผมจะกลับมาหาอีกก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมกลับไปแซนเดสก่อนละกันนะเพราะตอนนี้ผมหมดหน้าที่ของผมในเมืองนี้แล้วนะฮะเอาไว้คือมันหมดแล้วไม่อยากจะไม่รู้จะทำไงต่อไปในเมืองนี้แล้วผมกลับไปยังบ้านเกิดผมดีกว่ากลับไปยังแซนเดสกลับไปยังเมืองลอสซานโตซานเฟียโรลัสเปโตรัสหรือเลยลัสแซนเดสเลยดีกว่าฮะบ้านเป็นบ้านเกิดของเราเป็นบ้านเป็นเมืองหลักใน GTA San Andreas ฮะเอาไว้ง่ายแหละผมกลับไปดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ในอีกเมืองนึงฮะเป็นเมืองนอร์ทซิตี้นะอยู่ทางตอนเหนือของแซนเดสนะเอาไว้ผมจะกลับไปละนะวิธีการกลับไปก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะหลังจากที่ผมมาพักเมืองนี้นะผมก็มาอาศัยอยู่ตึกนี้เป็นตึกหลักของผมเหมือนกับตึกนี้มันเป็นตึกหลังที่สองมันก็เป็นบ้านพักของผมอีกหลังนึงเลยก็ว่าได้นะเอาไว้ง่ายบ้านหลังนี้นะมันก็เป็นบ้านหลังที่สองของผมอ่ะเปรียบเทียบนะฮะว่าเป็นบ้านแบบบ้านที่เราพักพิงอยู่อาศัยนะฮะนะฮะผมสามารถกด anywhere save ก็คือเซฟตรงนี้ได้เลยนะฮะเซฟได้เลยผมสามารถเซฟได้เลยก็ได้นะฮะถ้าเราเซฟได้ปุ๊บแสดงว่าบ้านหลังนี้มันก็เหมือนกับเป็นเสมือนเป็นบ้านของเราแล้วใช่ไหมอ๋อบอกพูดอีกก็ถูกอีกครับมันใช่ครับใช่อยู่แล้วฮะนะฮะถ้าผมเซฟบ้านหลังนี้ไว้บ้านหลังนี้ก็แบบเป็นของเรานะฮะเอาง่ายๆนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ผมมาจากแซนเดสมาอยู่เมืองนอร์ทซิตี้หรือเมืองทางตอนเหนือเนี่ยเอ็นซิตี้แห่งนี้เมืองนอร์ทก็คือเมืองเอ็นซิตี้นั่นแหละฮะผมก็มาพักอยู่ในตึกหลังนี้นะฮะคือเหมือนเป็นโรงแรมตึกผมก็มาพักจนเป็นตึกหลักของผมเลยฮะผมมาอาศัยอยู่ตึกนี้ฮะตอนที่ผมมาอยู่เมืองนี้นะฮะเอาไว้ง่ายหลังจากที่ผมมาอยู่เมืองนี้เสร็จแล้วเนี่ยเมืองนอร์ทซิตี้แห่งนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บผมก็จะกลับไปหมดธุระกับเมืองนี้เสร็จปุ๊บผมพาหายตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บผมก็กลับไปยังแซนเดสแล้วถามว่าในอนาคตผมจะกลับมาเมืองนี้อีกหรือเปล่าถ้าผมนึกอะไรออกหรือว่าลืมอิสเอกที่ผมลืมหาไว้ผมก็สามารถกลับย้อนกลับมาหาอิสเอกในเมืองนี้ได้ฮะถึงแม้ว่ามันจะเดินทางไกลก็ตามนะไม่เป็นไรฮะผมก็กลับมาหาได้แต่ตอนนี้ผมขอกลับไปแซนเดสก่อนแล้วกันเนาะนะฮะหลังจากผมไม่มีธุระอะไรกับเมืองนี้ผมพาหาอิสเอกหมดแล้วแต่จริงแล้วอิสเอกเมืองนี้ยังไม่หมดหรอกมันมีเยอะฮะแต่ว่าผมยกตัวอย่างผมจะยกอันที่ผมรู้จักผมจะยกอันที่มันแปลกๆจริงๆผมจะยกอันที่มันสำคัญกว่าจริงๆนะมันถ้ายกมาทั้งหมดมันก็ไม่ได้หรอกมันเยอะไปไม่ไหวนะเอาง่ายๆนะจริงๆเขาบอกว่ามีเป็นร้อยๆนะเหมือนกับแซนเดสเลยฮะเมืองนี้มันก็ใหญ่พอกับใหญ่พอใหญ่ยิ่งกว่าลอสซานโตสอีกนะเมืองนี้ฮะเอาง่ายๆเราจะกลับไปที่แซนเดสแล้วนะฮะเอาง่ายๆไปลาก่อนนะเมืองนอร์ทซิตี้หรือชื่อย่อว่าเมืองเอ็นซิตี้นี่แหละฮะเป็นเมืองทางตอนเหนือของแซนเดสฮะวิธีการกลับไปก็เหมือนเดิมฮะผมจะว่ายน้ำกลับไปนะฮะวิธีการกลับไปแซนเดสก็สะพานนี่แหละมันจะไปเชื่อมกับแซนเดสนั่นแหละฮะสะพานนี้เป็นจุดเหมือนกับเป็นเมืองท่านะสะพานนี่เหมือนกับเป็นท่าเรือที่จะลงไปยังแซนเดสได้ฮะผมจะลงไปยังแซนเดสแล้วฮะแซนเดสอยู่ทางตอนเหนือนะอ้าวเฮ้ยชิบหายอะไรของมันนะเฮ้ยมันขับรถอย่างนี้อันตรายนะเจ๊โยนลงมานี่ดิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาตายเรียบร้อยแม่งกระเด็นมาหาต่อหน้าต่อตากูเลยไอ้บ้าไอ้เมืองนี้มันก็บ้าบอมันก็เพี้ยนอีกแม่งขับรถยังไงความเร็วสูงขนาดท่านไอ้ห่าแม่งนั่นเอาอีกแล้วดูมันกระเด็นโอ้โหเร็วเกินไอ้ห่าโอเคฮะเราไม่ต้องสนใจเรื่องแปลกๆในเมืองนี้นะมันมีการขับรถบาดเสียวเกิดขึ้นนะยิ่งกว่าเดอะฟ้าด้วยเขาเนี่ยไม่ยิ่งกว่าจรวดอีกขับหาเลยแม่งเร็วชิบหายมึงก็รู้อยู่ข้างหน้ามันเป็นสะพานหักสะพานขาดอ่ะขับไปมึงก็ตกน้ำดิควายโง่เหลือเกินนะโอเคไม่ต้องสนใจแม่งแล้วมึงคงไม่ใส่ใจเลยแม่งอยู่แล้ว
เดี๋ยวผมจะกลับไปที่แซนเดสดีกว่าฮะผมรู้สึกเบื่อเมืองนี้นะเมืองนี้มันหลอนเหลือเกินนะถึงแม้ว่าเมืองนี้มันจะหลอนก็จริงนะบรรยากาศมันน่ากลัวคนอยู่เมืองนี้น้อยเมืองมันเป็นเมืองที่ไม่เจริญนะเป็นเมืองใหญ่ก็จริงแต่มันเป็นเมืองที่ไม่เจริญนะแต่ไม่เป็นไรฮะผมก็ยังชอบเมืองนี้ผมก็รักเมืองนี้เหมือนกันไม่ต่างอะไรจากแซนเดสนะฮะลอสซันโตซานเฟโรรัสเปทูรัสนะฮะเอาง่ายผมจะกลับไปละตาก่อนนะเมืองนอร์ซิตี้ที่รักเมื่อหลังฉันจะมาเยี่ยมเยือนเมืองนี้ใหม่อีกรอบนึงนะมึงจะสั่งเสียนานยังอ่ะนี่ไปแล้วมึงก็ไปสิอ้าวเฮ้ยคุณต่อยผมทำไมครับไปสิเออกูจะยืนสั่งเสียกับเมืองมึงก็ไปดิขับรถบ้าเลยมาตรงนี้มึงขับรถเสร็จแล้วมึงก็ถอยกลับไอ้ควายมึงขับรถมาปุ๊บมึงก็ถอยกลับอยู่ดีเพราะว่าสะพานมันยังสร้างไม่เสร็จเป็นสะพานหักอยู่ตอนนี้แล้วมันก็ไม่มีบังเกอร์กั้นด้วยไอ้ห่าอ่ะไปดิอ่ะขอไอ้นี่ลงหาเรื่องมาเดมาส่งท้ายก่อนที่กูจะกลับแซนเดสแล้วกันนะกูขอฆ่าคนเมืองนี้เล่นก่อนผีบล่วงไปตูมไปเรียบร้อยโอเคผมกลับแล้วนะรักเมืองนี้ที่สุดเลยไปแล้วฮะขอแล้วหยุดสั่งเสียแล้วเมืองนี้อะไรกันนักกันหนาไปพอจะกลับไปแซนเดสแล้วผมว่าน่าจะตีห้าพอดีนะแล้วเราก็กลับสักทีนะเอาง่ายๆนะในที่สุดเราก็ได้กลับบ้านแล้วนะเราอยู่เมืองนี้มานานนะเป็นเมืองอื่นนะที่ไม่ใช่อยู่ในแซนเดสเรานะไม่อยู่ในลาแซนเดสอยู่ในลาแซนเดสมันมี3เมืองลอสซันโตซานเฟียโรลาวิทูรัสใช่ไหมแต่เมืองนี้มันไม่อยู่ในแซนเดสมันอยู่ทางตอนเหนือเองนะไปรอบไหมอ้าวตกไปละเออฟุบย่อได้เวลากลับแล้วจ้าเออนี่แหละเหนื่อยเลยโอ้โหเมืองนี้มองจากตรงนี้มันน่ากลัวมากจริงนะแล้วก็โดดมาไกลมากเลยฮะว่าเราจะกลับแล้วผมจะกลับจริงๆแล้วแต่ยังคิดถึงเมืองนี้อยู่ครับผมคงไม่ได้กลับมาเมืองนี้อีกนานมากเลยฮะเอาง่ายๆนะเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าหนีไปไหนกูจะไปให้กูหนีขับรถยังไงหนีไปไหนเรียบร้อยไปจะกลับไปแล้วแม่งก็ขัดฝางกูจังเลยพวกนี้เริ่มไปไหมโอเคจะไปแล้วยังแบบยังไม่อยากไปเท่าไหร่คือแบบยังรู้สึกอะไรอวรกับเมืองนี้อยู่นะเมืองนอร์ซิตี้แห่งนี้ผมมาเมืองนี้ปุ๊บแม่งมาแค่ไม่กี่ครั้งคือรู้สึกผูกพันกับเมืองนี้มากเลยอ
กลับแล้วนะโอเคกลับแล้วบ๊ายบายจ้ะน้องซิตี้หลังจะมาเยี่ยมใหม่นะรู้สึกซึ้งมากต้องจากเมืองน้องซิตี้ไปแล้วคงไม่ได้กลับมาอีกนานเลยอยู่ติดสเตทหนุ่มแดดประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ฮะว่ายน้ำกลับไปเหมือนเดิมฮะตามสไตล์เราฮะจุดเอ็นหารไปเหมือนเดิมฮะกลับยังแซนเดสดีกว่าถามว่าว่ายน้ำกลับไปยังแซนเดสได้ไหมอ้าวมีมาได้มันก็ต้องมีกลับไปได้สิได้เวลากลับไปแล้วฮะได้เวลากลับบ้านแล้วคาร์ดบอกเออแต่มันจากมานานแล้วจริงๆนะสุดคิดถึงบ้านมากอ่ะว่ายน้ำยาวๆคุณผู้ชมนะอีกใจเดียวครับเราก็ถึงแซนเดสแล้วไกลมากเลยนะออกมาไกลแล้วออกมาไกลมากเลยเวลาการที่เราจะออกจากเมืองใดแล้วจากเมืองใดไปดึงไปสักเมืองหนึ่งเนี่ยรู้เปล่ารู้หรือเปล่าว่าอะไรรู้หรือเปล่าว่ามันไอ้นี่แค่ไหนมันรู้สึกแบบรู้สึกยังไงอะรู้สึกแบบใจแบบใจเต้นแค่ไหนนะรู้สึกแบบหดหู่ใจรู้สึกแบบคิดถึงอะใช่ไหมเราจะจากเมืองไหนสักเมืองหนึ่งไปอะการจากลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะรู้สึกเศร้านะผมไม่ได้คงไม่ได้กลับเมืองนี้นานจะกวนแล้วกลับมาอีกได้นี่ถึงแม้ว่าการเดินทางมันจะไกลสักหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็กลับมาอีกได้นะมันนอสตี้แห่งนี้นะถ้าเราอยากมาจริงมาหาอิสเซเอกพามาไล่อิสเซเอกพามาดูเรื่องแปลกๆในเมืองนอสตี้แห่งนี้ก็พามาได้ไม่ต้องเศร้าไปหรอกอ่ะผมไม่เศร้าก็ได้ฮะก็จะดึงเศร้าดราม่าแป๊บหนึ่งฮะจะกลับไปแซนเดสแล้วเนี่ยถ้าจริงไม่อยากจะกลับไปนะแต่กลับไปดีกว่าฮะเพราะว่าเมืองหลักเราไม่ใช่ที่นี่บ้านเราไม่ใช่ที่นอสตี้แห่งนี้จะเป็นแซนเดสเรากลับไปที่แซนเดสแล้วอีกใจเดียวว่ายน้ำอีกใจเดียวซีเจเราก็ถึงบ้านแล้วเราก็ถึงเมืองลัดเปโตรัสแล้วทางตอนเหนือของแซนเดสนะฮะแล้วการจะมาเมืองนี้นะฮะต้องว่ายน้ำมาอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยผมเคยขับรถมาแล้วมันบั๊กหลุดแล้วก็ขับรถวิ่งบนผิวน้ำมาก็บั๊กหลุดขับเครื่องบินผ่านมาก็บั๊กหลุดอีกขับเรือผ่านมามันก็ยังจะบั๊กหลุดอีกแต่ว่ายน้ำมาไม่บั๊กเลยฮะปกติเท่าแบบขับมาจริงก็บั๊กแหละใช่ฮะมันจะบั๊กแบบหลุดมั่งแล้วก็บั๊กแบบมันไม่เจอเมืองมั่งอ่ะมาไม่เห็นเจอเมืองนะมาไม่เจอเมืองฮะมันก็บั๊กก็จะวนอยู่ที่เดิมแล้วหมายก็คล้ายๆแบบมิติ3มิติสี่มิติที่4อ่ะเหมือนเราวนอยู่ที่เดิมแล้วหลายรอบไม่แท้เราก็ไปที่ใหม่แล้วแต่เหมือนวนอยู่ที่เดิมนะถ้าขับรถมามันจะแบบขับจานผ่านทุกอย่างมาขับเครื่องบินขับเรือขับรถมามันวนอยู่ที่เดิมแต่ถ้าว่ายน้ำมานี่รู้เรื่องว่าไม่หลุดด้วยฮะแถมได้เจอเมืองนอร์ทซิตี้เมืองเอ็นซิตี้จริงๆด้วยฮะซึ่งห่างจากแซนเดสนี่ไกลอยู่ฮะประมาณสัก 1,000 กิโลนะฮะแต่จริงๆไม่ต้องกลัวมันมีสกิลว่ายน้ำเร็วไงแป๊บเดียวก็มาถึงได้ละผมว่าไม่น่าจะเกิน6โมงไงน่าจะถึงแซนเดสละตอนที่ผมได้คำนวณไว้นะไม่มีทางผิดพลาดเราก็ถึงแซนเดสละกลับไปยังบ้านของเราดีกว่านะฮะพระจันทร์เสี้ยวนี่อยู่ทางทิศเหนือนะฮะเอ้ยอยู่ทางทิศใต้นะฮะแซนเดสอยู่ทางทิศใต้นอร์ทซิตี้อยู่ทางทิศเหนือนะฮะดูเป็นสิ่งที่น่าเศร้าเหลือเกินใช่ครับมันน่าเศร้ามากในการจากเมืองนอร์ทซิตี้แห่งนี้มาฮะไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะกลับมาเมืองนี้ก็ได้ฮะแต่อาจจะนานหน่อยอ่ะหรือว่าคิดถึงจริงก็เราก็มาละไม่ต้องแบบทำเป็นตีเศร้าดราม่าไปหรอกมึงทำเหมือนกับเป็นละครน้ำเน่าก็ได้ตีเศร้าดราม่าอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะอย่างนั้นเหรอใช่ดิฮะผมรู้สึกเอามาจากหัวใจของผมเลยบ้าเปล่าเป็นผู้ชายมาดึงเศร้าดราม่าของผู้หญิงเนี่ย
นี่ไงเหมือนถึงแล้วเฮ้ยอะไรวะแป๊บเดียวนี่มันก็ไม่ไกลนี่หว่าเนาะแซนเดสนี่เนาะแป๊บเดียวถึงแล้วนี่นั่นน่ะเกาะอะไรอะแซนเดสไงฮะแล้วกลับมาจากแซนเดสแล้วอ๋อนี่ไงแล้ววายน้ำเข้าเลยข้ามาทั้งวันทั้งคืนนะบอกแล้วผมกะที่ผมตอนที่ผมได้คำนวณไว้ไม่ถึงตีไม่เกินตีห้าไม่เกินหกโมงมันถึงแซนเดสแล้วมาถึงแล้วฮะแซนเดสใช่ฮะอ๋อนี่นี่เองฮะโอ้โหในสุดเราก็กลับมาได้ฮะแซนเดสโอ้โหกลับมาแล้วฮะแซนเดสฮะโอ้กลับมาแล้วฮะโอเคฮะเราขึ้นเลยฮะโอ้โหว่ายน้ำข้ามทะเลมาถึงแซนเดสแล้วนานชิบหายเลยพอจะมาถึงได้นี่โอ้โหโคตรนานนะกลับมาถึงแซนเดสแล้วฮะเป็นไงจุดเอ็นก็ห่างไกลเหมือนเดิมว่าพวกผมจากลาเมืองนอร์ทซิตี้ที่ผ่านมาแล้วไงขับเรือขับเครื่องบินไปไม่ได้ด้วยฮะบั๊กทันทีนะต้องว่ายน้ำเข้ามาอย่างเดียวเท่านั้นนะอันนี้คือเป็นกฎนะเขาตั้งไว้นะกลับมายังแซนเดสแล้วเว้ยดีใจหน่อยเอออย่างน้อยก็แบบเราก็ไม่ได้หลงไปอยู่เมืองอื่นเราก็กลับมาแซนเดสได้นะไม่ใช่ว่าเราหลงไม่ใช่ฮะเนี่ยกระโจมอินเดียแดงตรงนี้เรามาจำได้เลยฮะ